ผมจะบอกพวกคุณนักธรรมทั้งหลายผมเนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนอนนั่งผมเห็นขันห้าตัวเองทำงานตลอดนะฮะผมไม่ได้ไปคอยรู้คอยละอะไรหรอกผมเห็นตั้งแต่รูปทางตาเวทนาความรู้สึกเย็นร้อนหนอนแข็งพอใจไม่พอใจนะสัญญาสังขารและวิญญาณเห็นความรู้สึกความรู้สึกเฉยแล้วก็เห็นอารมณ์พอใจไม่พอใจนะฮะเวทนาพอใจไม่พอใจเมื่อเวทนาพอใจไม่พอใจดับลงก็เห็นความรู้สึกเฉยของมันอยู่เห็นเองนะไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องนะมันเกิดญาณเขาเรียกว่าญาณเห็นสัญญาทำงานตลอดนะคนส่วนใหญ่มันไม่เห็นตรงนี้มันละเอียดตัวสัญญาเนี่ยมันคิดไปแล้วมันถึงรู้มันอยู่กับตัวรู้มโนธาตุอยู่ไงธาตุบริสุทธิ์อยู่ตัวกิเลสเลยว่าคิดไปแล้วรู้แล้วก็หยุดแค่นั้นนั่นแหละมันยังไม่เห็นยังไม่แจ้งมันจำไปแล้วมันคิดไปแล้วมันไปทันตรงมันไปทันแค่ความคิดรู้ทันความคิดนะฮะผมนั่งสมาธิเหมือนกันนะฮะผมจะบอกนะสติเราอ่ะมันมีระลึกได้ตามสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะเวลาเราหลับอ่ะเราถึงไม่มีสติมันก็ไปฝันก็หลับคนที่เข้าฌานฮะเขาเพ่งอารมณ์เอาวางสัญญาไว้ตรงนั้นจนสัญญามันดับมันดับมันกลายเป็นความว่างเพ่งความว่างไว้เพ่งเข้าไปดึกๆเขาเรียกว่าอากาสายัญจายตนะเนวสัญญายตนะที่เนี้ยสติมันก็จะดับไปตรงนั้นคนพวกที่เข้าฌานได้ก็จะมีตัวนี้อยู่ตัวธาตุรู้ตัวมโนธาตุตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาแต่ก็ตัวมโนอะไรแหละมันเพ่งเข้าไปในสัญญาคนที่ทำฌานเขาถึงเพ่งสัญญาไง เพ่งละเอียดเพ่งผ่าเข้าไปในสัญญาทำฌานทำสมาธิเนี่ยพวกสมาธิรูปฌานนี่ก็เพ่งอารมณ์แต่ทำฌานเนี่ยเพ่งความว่างมีสองแบบนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่รู้เรื่องผมจะบอกผมจะสอนพวกคุณนะนักธรรมทั้งหลายครูนักสมาธิทั้งหลายพวกคุณทำฌานนั่นแหละเวลาเราทำสมาธิรูปะรูปสมาธินะเราจะเพ่งเข้าไปในอารมณ์การเพ่งเข้าไปในอารมณ์นี่เขามันจะไปตันที่เอกคตานะบางเชยก็เรียกถ้ามันสำเร็จปุ๊บมันจะไปเข้าถึงอัปปนาสมาธินะฮะเป็นอุเบกขาตรงนั้นไม่มีอารมณ์วิตกวิจารหายปิติสุขหายนะฮะเอกคตาพอเอกคตาไปนั้นมันก็จะเกิดคือมันวางเฉยทั้งหมดบางคนคิดว่าเป็นอุเบกเข้าใจว่าเป็นอุเบกขาแต่จริงๆมันทรงด้วยสมาธิด้วยอารมณ์ไปเพ่งอารมณ์ตรงนั้นไว้มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นเอกคตามันไม่รับรู้เรื่องอะไรพวกนี้ยังมีสติอ่อนๆ อยู่ยังไม่ดับสติเพราะมีสัญญาตรงนั้นอยู่มันยังไม่ได้เข้าถึงอรูปฌานไงฮะก็คือความว่างไงเนวสัญญายังไม่ได้ดับสัญญาตัวนี้นะมันยังมีสัญญาหนวดสติมันก็เลยระลึกได้อยู่ตรงนั้นเอกคตาอยู่นะครับถ้าสติหายปั๊บหลับผมเนี่ยผมทำสมาธิเนี่ยนะเวลาผมทำผมก็พักผ่อนเฉยวางเฉยอยู่นะสัญญาก็ทำงานอยู่สติก็ระลึกได้อยู่แต่ไม่ใส่ใจไงเราจะเล่นสมาธิอย่างเดียวเล่นความสงบอย่างเดียวพักกายเขาเรียกว่าพักขันแค่นั้นเองแต่สัญญามันก็ทำงานอ่อนๆช้าๆถ้าสัญญาหายนะสติมันจะดับไปสะดุ้งพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยแต่ถ้าเข้าฌานนี่ปั๊บมันจะเพ่งเข้าไปอย่างเดียวเพ่งในสัญญาความว่างมันจะเพ่งความว่างแหละเข้าไปพอเพ่งเข้าไปในความว่างเนี่ยมันจะไปรู้ความว่างมันจะสลายความรู้สลายมโนวิญญาณไปในนั้นปั๊บเดียวเนี่ยมันจะมีแต่รู้อะไรก็ไม่รู้ทีนี้มันว่างไปหมดเนี่ยเข้าไปในอากาศธาตุทีเนี้ยมันตัวสัญญาเนี่ยจะหายไปแล้วนะฮะดับสัญญาสติก็ดับไปเลยพวกเนี้ยมันจะไม่มีอายุไขตรงเนี้ยนานมากแป๊บเดียวเวลาเดินผ่านไปแป๊บเดียวในอารมณ์นั้นน่ะในอารมณ์อรูปฌานนะคุณ
ข้าไปว่างแป๊บเดียวนี่เวลามันเดินไปมานานมากเพราะตัวสติมันหายไปหมดไงมันระลึกรู้ไม่ได้ไงสัญญามันดับนะฮะนี่เขาเรียกว่าอารูปฌานที่รักอุทกาดาบทอาราธนาบทก็ติดกันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไปทำมาแล้วนะฮะตรงนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะฮะนี่ละเอียดสุดเลยจนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจนไม่มีสติระลึกได้อะไรไม่มีสัญญาไงฮะเห็นนะบางทีคนนั่งไปแป๊บเดียวจะสามวันก็มีบางคนนั่งจนตายอ่ะหลับทิ้งขันไปเลยอ่ะมันทรงได้นานเห็นนะฮะขันมันไม่สามารถจะรองรับสภาวะอรูปฌานที่กำหนดกำละอายุของมันได้ขันมันก็ตายไปก่อนเห็นไหมฮะที่เขาฌานดับขันในถ้ำในอะไรร่างกายแข็งอ่ะนั่นแหละผมจะบอกพวกคุณนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะผมรู้หมดเรื่องพวกนี้ผมผ่านมาหมดนะฮะขี้เกียจเอามาพูดนะครับฌานเขาถึงมีรูปฌาน4อรูปฌาน4ก็เลยเป็นสมาบัติ8ไงฮะรวมกันสายสมาธิสายฤาษีเขาเล่นกันสายโยคีไอ้สายฤาษีโยคีได้แค่รูปปราคะก็คือสมาธิที่มีสติคอเคลียร์อยู่กับสัญญาก็ดับก็อยู่กับความสงบทรงความสงบนั้นไว้เพื่อเอาชนะเวทนาเพื่อไม่รับรู้สิ่งต่างๆฮะแต่เขาจะทำได้ในขณะที่เขาทำสมาธิอยู่อย่างนั้นแต่ผมมีตลอดใช้ชีวิตปกติกับทางโลกมีผัสสะมีอะไรกระทบแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมันไม่ต้องทำสมาธิตรงนั้นแล้วนึกไว้ไม่ต้องทรงอารมณ์ตรงนั้นไว้นะครับไม่ได้ยึดอารมณ์ตรงนั้นมันเป็นอุเบกขาเลยมันเป็นของมันเองแล้วมันหมดตัวตนเข้าไปกับธรรมแล้วนะฮะนั่นแหละต่อให้ผมนั่งหลับตาอย่างนี้มันก็สงบยิ่งสงบลึกสงบลึกแบบผมไม่สนใจเรื่องความคิดอะไรแต่สัญญาก็ทำงานของมันสติมก็มีของมันแต่ผมมีปัญญาไงผมมียานชนิดหนึ่งที่เห็นหมดเลยเห็นการทำงานของสัญญาสติมก็ระลึกได้อ่อนๆไม่สนใจไงแต่รู้อยู่เพราะวิญญาณมันก็ไม่ได้หนีออกจากร่างมันรับรู้วิญญาณในขันห้านะแต่ไม่มีมโนวิญญาณมันเห็นสัญญาทำงานแต่ไม่ได้ใส่ใจแต่มันรู้หมดแหละมันพ้นมีปัญญาแล้วนี่มันเห็นนี่เขาสายสมาธินะถ้าคนยังไม่มีปัญญามันเห็นแต่มันไม่เห็นสัญญามันยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันยังพ้นจากสัญญากรรมไม่ได้ฮะมันถูกสัญญาครอบมันก็เห็นความคิดปรุงแต่งแล้วก็หยุดไว้ความคิดปรุงแต่งก็หยุดไว้ถ้าหลงไปตามปุ๊บมันจะฟุ้งซ่านทันทีคนที่นั่งสมาธิเขาจึงเพ่งอารมณ์ไว้ไงฮะนะฮะอารมณ์เฉยๆนิ่งๆเฉยๆไว้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปปราคะมันก็เกิดปิติสุขนะฮะเพราะเมื่อมันไม่ไปตามวิตกวิจารวิตกวิจารก็ค่อยเบาลงใช่ไหมฮะก็จะเกิดความสุขปิติความสุขพอมันไม่ยึดมันเพ่งไปในอารมณ์เดียวอ่ะเขาเรียกว่าเพ่งอารมณ์เดียวปิติสุขมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าพวกนี้จะเป็นเวทนาที่มันพอมันผ่านวิตกวิจารมันจะเกิดความสุขความปิติอะไรบางอย่างแสดงมายาขึ้นมาบางทีก็ตัวใหญ่ตัวพองรู้สึกล่องลอยอะไรประมาณนั้นแต่เขาเพ่งอารมณ์อยู่เขาจับที่อารมณ์เดียวอยู่ว่าวิปิตุวิจารณ์ไปปิติสูงก็จะดับไปมันก็จะเป็นเอกคตาเพราะเอกคตาทรงไปนานๆทรงเอกคตาได้นานๆมันจะเกิดเขาเรียกว่าลึกสุดก็คืออัปปนาสมาธิอารมณ์เดียวที่แน่วแน่มันก็วางอารมณ์อื่นทั้งหมดเพราะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะอารมณ์ตรงนั้นมันตั้งมั่นอะอารมณ์เดียวอะเขาเรียกว่าอารมณ์เดียวมันไม่มีอารมณ์อื่นปะปนนะฮะไม่มีปิติและสุขมันวางจากอารมณ์อื่นบางคนใช้คำว่าอุเบกขาก็ยังไม่ใช่นะฮะมันเป็นแค่เอกคตาอารมณ์เดียวเพ่งอยู่อารมณ์เดียวนิ่งสงบอยู่ตรงนั้นไม่รับรู้สิ่งอื่นแต่มีสติอยู่สัญญาอยู่เฉพาะจุดนั้นนี่เขาเรียกว่าอรูปะไอรูปฌานแต่ถ้าดับสัญญาตัวนี้สติก็ไม่มีไม่รับรู้อะไรเลยดับศูนย์เลยพวกเนี้ยจนกว่าขันจะดึงกลับนะฮะแต่ถ้าบางใครทรงนานอ่ะกำลังของฌานตัวนี้ความว่างตัวนี้มันทรงอยู่นานอ่ะมันก็จะทิ้งขันไปเลยเพราะว่ามันทรงได้เป็นเดือนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เกินร่างกายคนมนุษย์มันไม่สามารถอยู่ได้ขนาดนั้นนะถ้ามันไม่มีน้ำมีข้าวกินใช่ไหมนี่ไงพวกที่เข้าฌานอ่ะเขาถึงหนีจากทุกขเวทนาทางกาย
ทางจิตเอามโนวิญญาณเนี่ยเข้าไปสลายอยู่นั้นก็เลยต้องกลับมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอีกที่พุทธเจ้าบอกว่าอุทกาดาบทอะอราธาดาบทติดกันอยู่ตรงนี้เขาก็จะเข้าฌานอยู่ตลอดเป็นวสีนะฮะเขาต้องถ้าไม่เข้าไปได้อรูปฌานเนี่ยมันต้องเพ่งอารมณ์ให้เป็นไอ้เพ่งสัญญาให้เป็นเพ่งความว่างไม่งั้นมันจะลืมเร็วว่าอรูปฌานเนี่ยมันเสื่อมเร็วที่เขาบอกว่าลืมเร็วเหมือนเพ่งอารมณ์นี่แหละถ้าเราไม่ได้ทำสามสี่วันเราก็ลืมอารมณ์แล้วนะมันก็ลืมอารมณ์ตรงนั้นไปอารมณ์ที่จะเข้าอ่ะนะฮะเนี่ยสายสมาธิได้แค่นี้แหละเออเห็นผมอย่างเงี้ยผมรู้หมดแหละผมผ่านมาหมดนะฮะผมเห็นเส้นทางมาทั้งหมดผมทิ้งไปตั้งนานทิ้งไปตั้งแต่ชาติที่แล้วนะผมไม่เอานะฮะผมมาเพื่อจบเพื่อมาช่วยคนมาชี้เส้นทางสว่างให้กับคนตรงนี้เท่านี้มันเป็นของเล่นพอเสพมันมากๆก็ไปหลงติดยึดมั่นถือมั่นในสมาธิคนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่มโนกรรมมโนวิญญาณน่ะอวิชชาตัณหาอุปทานไปยังไม่ดับเนี่ยมันไปยึดติดได้มันไปเสพได้แล้วมันเสพติดแบบนั่นเลยนะมันถอนออกมาไม่ได้มันไม่เหมือนคนที่เขาหลุดไปแล้วเขาก็เล่นสมาธิได้ทำตามสบายสมาธิแบบธรรมดาเนี่ยเข้าฌานไม่ได้พวกนั้นน่ะก็แค่การวางเฉยอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นฐานมันวางเฉยแล้วคนที่มันไม่หลงแล้วอ่ะนะฮะก็แค่นั่งเฉยๆแล้วก็เห็นสัญญาขันทำงานเนี่ยพ่อไม่ได้ไปตามตัวปรุงแต่งอะไรนี่เออวิญญาณในขันห้าไม่ใช่มโนวิญญาณนะเว้ยมโนวิญญาณคือกิเลสวิญญาณในขันห้าก็คือขันห้าเรานี่แหละก็ความรู้สึกที่คิดอารมณ์ก็อยู่แค่นั้นความคิดก็เกิดดับสัญญาแต่มันไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นเพียงสัญญาก็รับรู้แค่สัญญาสติวิญญาณรับรู้สัญญาแค่บางทีก็มีเวทนาขึ้นมาบ้างนะฮะแค่นั้นแหละคุณยังไม่เข้าใจอะไรหรอกผมนั่งสมาธิตรงไหนก็ได้ถ้าผมจะทำตรงนี้ผมไปอยู่ชายทะเลคนเยอะๆผมก็ทำได้ก็วางเฉยอยู่ของผมนะฮะเพราะอะไรเพราะผมอ่ะไม่มีความฟุ้งซ่านแล้วไม่มีอุทจจะนะฮะดับอวิชชาตัณหาอุปทานแล้วมันก็สัญญามันก็ทำงานอยู่ตลอดแหละผมจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้มันเข้าฌานไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันพ้นจากสังโยชน์พวกนี้แล้วแค่นั้นเองสติมันไม่ดับสติมันบริบูรณ์ยังไงคือผมจะเรียกว่าอะไรคำว่าบริบูรณ์ไม่ใช่การรักษานะคือมันสติมันก็เกิดดับตามสัญญาถ้าสัญญาดับไปมันก็หายไปสติแค่นั้นเองนะฮะเขาจึงเรียกว่า สติของผู้มีปัญญาของผู้ที่ท่านทำลายวิชาตัณหาอุปทานไม่ต้องรักษามันไว้มันสมบูรณ์ของมันแบบนี้นะฮะแค่นี้เองเออจะไปเถียงกันทำไมเรื่องสมาธิเนี่ยพวกคุณก็หลงเนี่ยมันเป็นของเล่นอยู่มันเป็นขวางสิ่งที่ขวางกั้นสมาธิพวกเนี้ยทำให้เราไม่สามารถที่จะข้ามไปถึงอวิชชาตัณหาอุปทานปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณได้นะฮะการทำสมาธิมันเดินอยู่ในหลักของสังโยชน์อยู่ในกฎแรงดึงดูดของมโนวิญญาณอยู่มโนวิญญาณมันเข้าไปสงบเข้าไปอยู่ในความว่างบ้างเข้าไปอยู่ในอารมณ์เดียวบ้างอารมณ์เอกคตาอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละไอ้ที่ตัวที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยในความว่างหรือเอกคตาไปรู้อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละคือตัวกิเลสคือมโนธาตุหรือธาตุบริสุทธิ์ของพวกคุณที่คุณเชื่อกันอยู่หรือธาตุรู้นั่นแหละโอเคไหมครับคลิปนี้พูดเรื่องสมาธิที่หลงกันอยู่นะสมาบัติ8ละเรียบง่ายๆ